จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับกระแสของการบอกว่าคือผมคิดว่าผมเข้าใจเรื่องพวกนี้ว่ามันต้องระวังเรื่องของการที่พรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งหวังคะแนนนิยมเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็หวังคะแนนนิยมแล้วเขาคิดว่าคือการลดดอกเบี้ยมันปลุกกระแสคนง่ายไงเข้าใจไหมการลดดอกเบี้ยมันปลุกความเห็นด้วยของคนได้ง่ายถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีความคิดเรื่องเศรษฐกิจแบบเนี้ยแล้วมันเป็นลักษณะนี้มาตลอดแล้วมันมีแผลเรื่องผมคิดว่าเข้าใจอีกเรื่องนึงก็คือว่ามันมีประเด็นเรื่องที่ว่าเทคโนแครตไทยเนี่ยมันอยู่กับรัฐประหารมาตลอดใช่ป่ะมันอยู่กับรัฐประหารมาตลอดTDRI อย่างเงี้ยประธานTDRIไปเป็นรัฐมนตรีในยุคของขิงแก่เดี๋ยวรัฐมนตรีคลังขิงแก่อย่างเงี้ยฉลองภพจำได้ไหมอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็มองว่าเนี่ยคือการตั้งผู้ว่าแบงค์ชาติมันก็มาจากยุคประยุทธ์ตลอดใช่ป่ะสองคนแล้วอย่างเงี้ยคือลักษณะอาการอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดการแอนตี้ทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างคล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่าผมมองว่ามันเหมือนกับฝั่งที่เถียงเรื่องแทนแบงค์ชาติเนี่ยมันเลยเสียความชอบธรรมทางเรื่องนี้ไปทั้งที่ความจริงแล้วเรื่องเนี้ยมันต้องพูดกันในเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ใช่ป่ะเหมือนกับบอกว่าพาดหัวข่าวว่านายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ออกมาปกป้องแบงค์ชาติอะไรต่างเนี่ยคุณนึกว่าใครอ๋อ TDI อาจารย์แหละเลิกจำนำข้าวพยานคดีจำนำข้าวใช่ป่ะที่ไปให้การกับปปช.อะไรเงี้ยคือเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยคือพวกเนี้ยพูดยิ่งเข้าตัวเนี่ยแต่ว่าเวลาที่เราถกเถียงเรื่องพวกเนี้ยเรื่องทางแบบคล้ายๆกับว่าเรื่องทางเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเรื่องทางเทคนิคเนี่ยแต่ว่าไอ้ความบาดแผลของเทคโนแครตไทยเนี่ยคือมันหนุนรัฐประหารมาก่อนอันเนี้ยมันเลยทำให้มันคล้ายๆกับว่ามันถูกถล่มอยู่ตอนเนี้ยสำหรับผมนะแต่ผมก็คิดว่ามันไม่ใช่เอาเรื่องนี้มาเป็นตัวตั้งว่าเพราะอย่างเงี้ยเราถึงต้องเข้าข้างฝ่ายการเมืองผมก็รู้สึกว่ามันก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งแล้วก็ว่ากันไป